นายยกรัฐมนตรีก็แนะให้ไทยใช้โอกาสจากการเปิดอาเซียนเชื่อมโยงวัตถุดิบและแรงงานนะครับในการผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีไทยพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนพลเอกประยุทจันร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ งานบ a ง g k ก k j a m e แอนด์จิวเวล f a แฟครั้งที่56โดยแนะให้ผู้ประกอบการใช้โอกาสในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอ,อาเซียนหรือ AEC เชื่อมโยงวัตถุดิบและแรงงานฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาผลักดันอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีไทยสู่ตลาดโลกซึ่งปีที่ผ่านมาสร้างไรายได้เข้าประเทศกว่า3,40ล้านบาท โดยเน้นย้ำให้รักษาคุณภาพพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีความแตกต่างรวมทั้งให้เชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนโดยเฉพาะการปรับปรุงภาษีนําเข้าและส่งออกอัญมณีให้เหมาะสมรวมทั้งให้ใช้โอกาสในการจัดงานครั้งนี้เชื่อมโยงอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับอาเซียนเพื่อผลักดันและสร้างมูลค่าการส่งออกให้กับอัญมณีไทย ำหรับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะมีไปจนถึงวันที่14กันยายนนี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีโดยมีผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า1,500รายคาดว่าจะมีมูลค่าซื้อขายในงานราว30 0ล้านบาท